iPhone 16จะมีการระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีแผ่นกราฟไรท์ที่ใหญ่กว่าเดิมด้วยเตรียมเปิดตัวช่วงเดือนกันยายนนี้ครับถ้ากับมาเดทข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจแพร่ข่าวสารที่มาเดทแบบนี้เป็นประจำทุกวันไม่นานนี้นะครับหลังจากที่ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max ได้วางจำหน่ายในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาผู้ใช้บางรายเนี่ยก็เริ่มที่จะบ่นถึงปัญหาของตัวเครื่องที่ร้อนใน Apple แล้วนะครับและ Apple เองก็ได้มีการแก้ปัญหาลงมาใน iOS 17และดูเหมือนว่า Apple พยายามที่จะไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นใน iPhone 16ที่จะเปิดตัวในเร็วๆนี้ด้วยสื่อในต่างประเทศนะครับอ้างอิงว่า iPhone 16 Series นะจะมีการติดตั้งแผ่นกราฟไรท์ระบายความร้อนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นภายในตัวเครื่องซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาในเรื่องของความร้อนสะสมขณะใช้งานนะครับข้อมูลนี้เนี่ยสอดคล้องกับข่าวในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วที่ออกมาว่า iPhone 16จะมีการระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดียังไม่ทราบว่านอกจากแผ่นระบายความร้อนที่ใหญ่ขึ้นแล้วนะครับยังมีการปรับปรุงอื่นๆนะเพื่อป้องกันปัญหาความร้อนใน iPhone 16 Series อีกหรือไม่นะครับ iPhone 16 Series คาดการณ์ว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนนี้หรือในอีกเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นนะครับโดยจะมาด้วยกันทั้งหมด4รุ่นเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 16 16 Plus 16 Pro แล้วก็16 Pro Max โดยในรุ่นธรรมดานะครับและรุ่น Plus เนี่ยจะมีดีไซน์ของกล้องหลังเนี่ยเล็กน้อยนะครับที่เปลี่ยนไปและระบบระบายความร้อนที่ดีมากยิ่งขึ้นจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องตัวเครื่องร้อนเนาะในช่วงใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยก็มารอดูกันนะครับว่าเปิดตัว iPhone 16แล้วจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปทางไหนบ้างและถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย